าสู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งจากค่าย HTC ครับจะเป็นรุ่นอะไรและมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างถามจากคุณกระเป๋าดีกว่าครับสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้คุณกระเป๋านำเอาสมาร์ทโฟนจากค่ายดัง HTC มาแนะนำกันอันนี้อยู่ในรุ่นระดับไหนแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการออกแบบมาลักษณะแบบไหนครับอันนี้ให้ดูรูปทรงกันก่อนนะครับนี่ครับดูเลยดีกว่ารูปทรงเขานี่จะเห็นว่าก็จากเรียบๆด้านหน้าวัสดุอะไรที่ใช้เป็นพลาสติกนี่ก็คงจะรู้แล้วว่านี่อยู่ระดับแบบระดับกลางๆก็คงไม่ได้ระดับไม่ใช่ไม่ใช่แบบ M8 อะไรอย่างนั้นที่เป็นอลูมิเนียมครับก็ HTC แต่ตัวเนี้ยความจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่มันอยู่ระดับกลางๆใช่ไหมฮะบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของประสิทธิภาพมันจะดรอปลงมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยส่วนทางกันเอาละครับเหมือน HTC เขาก็หลังๆนี่ก็เริ่มมาเน้นด้านภายในมากยิ่งขึ้นเรื่องฟีเจอร์เด่นเรื่องอะไรให้มันแบบโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าภายในนี่ต้องอัดแน่นถูกต้องแล้วก็มือถือที่เป็นรุ่นระดับใหญ่ๆไฮเอนด์ของแต่ละค่ายเนี่ยค่ายอื่นๆอาจจะต้องหันขวับมามองบ้างเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าลักษณะภายนอกดูแล้วเนี่ยนะ แม่มันพลาสติกจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทดสอบนะเนี่ยพลาสติกเลยนะก็เหมือนโพลีคาร์บอเนตธรรมดาคือขอบก็เป็นพลาสติกถ้าเราคว่ำตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยนะอาจจะคิดว่า HTC ได้แรงบันดาลใจมาจาก power bank หรือเปล่า ลักษณะนี้เลยนะครับก็คล้ายๆกันอยู่ทุกๆวันนี้วางไว้2อันคู่กันอาจจะหยิบผิดก็ได้นะครับแต่ละก็ความแข็งแรงเขาก็ยังคงงานประกอบยังโอเคนะครับมาดูลักษณะโดยรวมนี่ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกทำไมจะต้องทำข้างๆสีแดงด้วยครับตรงนี้วัสดุแตกต่างจากข้างหลังหรือเปล่าถ้าสังเกตดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวบอกชื่อก่อนตัวนี้ยังไม่ได้บอกชื่อกันนั่นสิมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร STC Design Eye Design ที่แปลว่าตาดวงตานั่นเองครับโอ้โหเหรอครับแล้วมันเกี่ยวกับตาตรงไหนทำไมถึงชื่อรุ่น Design แล้วก็ Eye ด้วยตรงนี้เลยครับทำไมครับถ้าสังเกตเลนส์กล้องหน้าครับโอ้โหกล้องหน้าแล้วดูกล้องหลังกันโอ้โหจะเห็นว่ามันไซส์ใหญ่มากมันเท่ากันด้วยโอ้โหคือปกติเนี่ยนะฮะสมาร์ทโฟนขออนุญาตหยิบมาสักเครื่องนึงครับผมนี่นะฮะกล้องหน้าก็กล้องหน้าจะแค่นี้จะเล็กๆไม่มีค่ายไหนที่ทำกล้องใหญ่ขนาดนั้นนะฮะไม่มีคือกล้องหน้าแต่ละรุ่นเนี่ยเล็กนิดเดียวใช่นะฮะแต่อันนี้ดูสิครับโอ้โหหลังนี่เท่ากันเลยฮะเซนเซอร์ก็ตัวเดียวกันโทรศัพท์ iPhone นี่นะฮะกล้อง iPhone ยังเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเล็กกว่าครับครับนี่ใหญ่มากข้างหน้าเลยข้างหลังเลยก็ต้องเพิ่งเห็นไม่ใช่แค่กล้องนะแฟลชด้วยฮะไฟแฟลชอ๋อมีแฟลชข้างหน้าด้วยเป็นแบบดูโอโทนทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังคือพูดง่ายคือสเปคนี่2อันนี้เท่ากันเลยคือใช้กล้องแบบเดียวกันเท่ากันเลยใช่ไหมใช่แต่ต่างกันแค่เรื่องรูรับแสงนิดนึงครับมีต่างกันแค่นั้นใช่แล้วก็ฟีเจอร์บางส่วนครับอันนี้ก็เดี๋ยวพูดเรื่องกล้องหน้าก่อนเลยไหนๆก็มาถึงชื่อว่า Design Eye ใช่ครับโอ้โหจับจ้องเต็มๆทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่เพราะว่าเป็นยังไงครับเครื่องเนี้ยกล้องหน้ากล้องหลังเขาความละเอียดเท่ากันคือ13ล้านพิกเซลโอ้โหครับก็พูดง่ายๆคือเขาจับกลุ่มเซลฟี่เลยแน่นอนฮะคนที่รักเซลฟี่นี่ชอบเลยกล้องใหญ่ขนาดนี้นะเหมือนเอากล้องหลังมาถ่ายเลยใช่ใช่แล้วก็ด้วยความโดดเด่นของ HTC เขาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วก็คือกล้องหน้าเขาน่าจะเป็นแบบเลนส์ไวด์พิเศษเป็นมุมกว้างพิเศษคือจะเห็นได้หลายคนมากถ่ายได้ 4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยฮะในไม่ต้องแบบยื่นแขนเยอะคือถ้าถ่ายหลายคนจะเห็นครบหน้าแต่ถ้าถ่ายคนเดียวจะเห็นวิวเยอะอะไรประมาณนั้นฮะนั่นแหละครับคือถือว่าเป็นจุดเด่นกว่ายี่ห้ออื่นถูกต้องครับแล้วก็ด้วยตัว Design Eye เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ LED แฟลชทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมฮะนี่นะใช่ Dual แฟลชด้วยใช่ไหมใช่สองสีเหมือนกันมีสองสีเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนกันเลยสเปคเดียวกันฮะสเปคเดียวกันนะเนี่ยแหละครับคือที่มาของเอาว่าชื่อด้วยมีหน้าล่ะ Design Eye อ๋ออย่างนี้นี่เองความโดดเด่นด้านกล้องที่ให้กล้องหน้ามาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ครับผมจะต่างกันแค่รูรับแสงที่คุณกระเป๋าบอกใช่ข้างหน้ามันจะ f 2.2 ด้านหลังเป็น 2.0 อ๋อคือด้านหลังจะกริบกว่านิดนึงใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรูปทรงกันต่ออ่าดีพูดถึงรูปทรงเพราะว่ามันแปลกมากเลย HTC ปกติเขาจะทำเน้นอลูมิเนียมไม่เคยเห็นรูปทรงนี้มาก่อนใช่อันนี้ตามจริงก็พูดถึงอ่ะถ้าสังเกตดูจะรู้สึกว่ามันสปอร์ตเลยครับเป็นสปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตอย่างนี้มันกันฝุ่นกันน้ำไหมถูกต้องนั่นไงผมเดาไม่มีผิดเลยนี่แหละเป็นเหตุผลนึงที่เขาเลือกใช้ให้มันเป็นยางทั้งหมดแฟนๆที่ชอบมือถือที่สมบุกสมบันหน่อยกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยนี่ตอบโจทย์นะครับถูกไอ้ตัวเนี้ยกันน้ำเป็นมาตรฐาน IPX7 ด้วยก็คือกันน้ำได้1เมตรเนี่ยลึก1เมตรดำน้ำา1เมตรเนี่ยได้30นาทีอ๋อ1เมตรนี่อยู่ได้30นาทีสบายๆถูกต้องครับแล้วก็กันฝุ่นกันกระแทกครับกันกระแทกจริงสังเกตดูตรงขอบตรงนี้นี่แข็งแรงมาก
โอ้โหดีกระแทกมาแล้วคือเครื่องนี้ก็ผ่านศึกมาเยอะน่าจะมีการตกกันกระจายอยู่เหมือนกันมีการทดสอบนิดหน่อยถูกต้องแน่นอนว่ามันก็ผ่านมาถึงมือผมได้อย่างปลอดภัยก็ยังใช้ได้ปกติก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนจุดเด่นของ HTC เขาแหละเรื่องงานประกอบที่เขาทำมาก็ถือว่ามาตรฐานดีทุกรุ่นเลยตัวนี้ก็ยังคงโอเคอยู่เห็นว่ามันเป็นพลาสติกถึงแม้มันจะดูแบบเป็นดูถูกๆราคาถูกหน่อยแต่เนี่ยงานประกอบเขาก็ถือว่าเนียบแน่นหนาอยู่เข้าใจแล้วว่าทำไมเลือกวัสดุแบบนี้ถูกต้องครับนี่คือโจทย์อ่ะมาดูสเปคกันครับเอาล่ะอยากรู้แล้วเพราะว่าภายนอกนี่เราก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่ารูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะครับตั้งใจให้พลาสติกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะป้องกันฝุ่นนะครับครับเอาล่ะมาดูเห็นบอกว่าราคาระดับกลางๆเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าสเปคจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับมีอะไรหน้าจอกันอย่างแรกกันครับ5.2 นิ้วอันนี้ 5.2 นะครับถูกต้องครับไม่ธรรมดานะครับ 5.2 นิ้วความละเอียดก็ 1080p โอ้โหครับแล้วก็ความละเอียดต่อตารางนิ้วพิกเซลต่อตารางนิ้วก็อยู่ที่424 ppi ก็มาตรฐานสบายๆเลยคือดูดีกว่ามาตรฐานอีกเนี่ยครับผมครับจอก็เป็น Gorilla Glass 3เนี่ยฮะตามสไตล์ HTC เขานะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของสเปคภายในดีกว่า CPU ที่ใช้เห็นราคาระดับกลางไม่ถึง 20,000 นั่นสิโอ้ยให้ CPU มาไม่เท่าไหร่แล้วมั้งปกติก็คงเป็นธรรมดาไหมฮะแต่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่ฮะส่วนทางตัวนี้ให้ Snapdragon 801โอ้โหตัวใหม่เลยนี่ก็เกือบใหม่แต่เรียกว่าอันนี้นิดนึงใช่ฮะเรียกว่าสเปคนี่ก็เท่ากับ High End ของปีที่แล้วครับดีกว่าครับ801ก้อน801ใช่ความเร็ว 2.3 กิกะเฮิรตซ์ไม่ธรรมดาถึงแม้ไม่ใช่64บิตแต่มันก็แรงในระดับที่ถือว่าเป็นไฮเอนด์อ่ะพูดง่ายๆ 2.3 ถูกต้องแรม2จิกแรม2จิกโอ้โหมีลอมพื้นที่ภายในมาให้16จิกภายในมาให้แล้ว16เพิ่มไมโคร SD ได้128จิกเพิ่มหน่วยความจำได้ครับช่องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องหาช่องอีกทีนึงนี่มันคงแกะงัดแงะกันไม่ได้เพราะว่ามันกันน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มาดูว่าช่องไหนจะทำอะไรยังไงได้บ้างตัวข้างในเป็น Android 4.4 ครับผมคิดแคทอยู่แล้วนะครับผมแบตเตอรี่2400มิลลิแอมแบตเตอรี่อาจจะน้อยเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็อย่างว่าแหละมันเป็นระดับกลางๆนะฮะแบตเตอรี่ก็คงไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับผมแล้วถ้าคุณยักสังเกตดูมันจะลำโพงกระจายเสียงอยู่ไหนยังไม่เห็นลำโพงเลยอ่ะลำโพงแอบไปซ่อนมีแต่รูเล็กๆนี่ไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนมี3ตัวแค่นั้นเองแล้วลำโพงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับขอบจอไหนฮะเนี่ยขอบดำๆอย่างเงี้ยโอ้นี่คือการออกแบบที่สังเกตแทบจะไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราปิดหน้าจอนิดนึงท่านผู้ชมเนี่ยใช่ใช่ลำโพงอยู่ตรงนี้ครับผมมองว่า HTC ทำได้ดีมากดีกว่ารุ่นก่อนมากเลยพี่โอ้สังเกตเพิ่งจะเห็นระยะห่างนะครับระหว่างจอกับตรงขอบข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นดูอัลซะด้วยเป็นสเตอริโอสเตอริโอก็บนเทคโนโลยีเขา HTC Boom Sound ฮะโอ้แล้วก็ให้เสียงดีกว่ารุ่นเดิมๆอีกรุ่นไฮเอนด์ของเขาเองนี่ค่ารุ่นใหญ่ชัดๆเลยเพราะว่าเวลาเราวางมือถือไว้อยู่บนพื้นเนี่ยเสียงลำโพงจะขึ้นมาข้างหน้าเต็มๆนะครับได้ยินชัดเจนเลยแน่ตัวนี้ชัดเจนแล้วก็การแยกซ้ายขวาชัดขึ้นนี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นลำโพงจริงผมนึกว่าเป็นเหิงลอยขอบจอนะครับคือปกติ HTC จะทำเป็นรูอยู่ตรงเนี้ยใช่สองอันอันนี้ก็คือเนียนเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยออกแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับแล้วเรามาดูกันต่อครับด้านข้างนี้ก็เป็นปุ่มทั่วๆไปปุ่มวอลลุ่มครับใช่ไหมครับปุ่ม power power แล้วนี่ปุ่มชัตเตอร์อ๋อกดถ่ายรูปครับถ้าเกิดอยู่ในหน้าโฮมสกรีนกดค้างก็แล้วแต่เราจะตั้งอาจจะเรียกกล้องหน้ากล้องหลังอะไรก็แล้วแต่นี่ครับด้านนี้ครับคือที่ช่องใส่ซิมการ์ดเห็นว่ามันถูกปิดเอาไว้จะแง่ตรงไหนเลยนะฮะนี่ฮะแง่จากด้านล่างใช่ไหมตรงนี้นี่เองเพราะตรงแง่มันต้องทำเป็นยางเอาไว้เพื่อกันน้ำเข้าอันนี้เป็นผ่านนะครับอันนี้เป็นส่วนของไอ้นี่ช่องใส่ไมโคร SD อันนี้ไมโคร SD ข้างบนเป็นช่องใส่ซิมแต่ผมไม่ขอดึงนะเพราะมันใส่ยากมันใส่ยากนะครับเป็นถาดประกอบหน้าอีกเป็นไมโครหรือว่านาโนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนาโนครับเป็นนาโนแล้วใช่ไม่ใช่ไมโครเลยนะครับผมเป็นนาโนซิมเพราะ HTC หลังเขาจะเปลี่ยนเป็นนาโนหมดอันนี้อินเทนมากนะฮะรุ่นนี้มาดูข้างล่างกันอาจจะงงนิดนึงอ้าวมันเปลือยแบบนี้จะกันน้ำยังไงล่ะครับข้างบนเลยครับอ้าวหูฟังผมแล้วมันจะกันน้ำยังไงฮะมันเคลือบสารกันน้ำมาครับโอ้เป็นเทคโนโลยีของ HTC ล้ำหน้าอีกแล้วถูกต้องครับผมเห็นอย่างนี้ก็ตกใจเลยนะครับไม่กล้าไปจุ่มน้ำหรอกครับจุ่มได้ครับจริงเหรอครับทดลองมาเรียบร้อยทดลองมาแล้วใช่น้ำเข้าอะไรก็ใช้งานได้ปกติก็ยังเปิดได้ที่เขาทำอย่างเงี้ยผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องเพราะว่าพอร์ตน่าจะเป็นพอร์ตที่คนต้องใช้บ่อยที่สุดมันจะต้องแงะออกตลอดเวลาถ้ามีอะไรมาปิดไว้เนี่ยใช่แน่นอนว่าถ้าเกิดไม่ได้เคลือบสารกันน้ำไว้ที่แง่ๆเนี่ยสักวันนึงมันก็เสื่อมลงแล้วน้ำก็จะเข้าทางรูได้นี่เคลือบสารกันน้ำที่เราไว้ใจได้ขนาดไหนฮะก็เท่าที่ผมลองมามันก็น่าจะโอเคนะแต่ตัวนี้มาก็สะบักสะบอมพอสมควรข้างในนี่แบบหูฝุ่นเต็มเลยอ๋อเหรอฮะ
ต่มันก็ผ่านมาได้เสียบเข้าเสียบออกแต่คราวนี้มันจะมีปัญหานิดนึงผมว่าไอ้การที่มันไม่ได้มีพอร์ตมาปิดเนี่ยเวลาน้ำมันเข้าไปอ่ะก่อนสมมุติถ้าเกิดว่าแบตมันหมดพอดีอยู่ในน้ำมันเอาขึ้นมาเสร็จน้ำยังอยู่ในรูนี้ใช่ใช่มันยังค้างอยู่ไงนั่นแหละอาจจะต้องรออาจจะต้องเช็ดให้สะอาดนิดนึงก่อนที่จะไปเสียบชาร์จทันทีเลยอย่าเพิ่งใจร้อนขึ้นมาจากน้ำแล้วแบตจะหมดทำยังไงเนี่ยชาร์จเลยอย่างงี้ไม่แน่นะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่แล้วก็เรื่องของหูฟังตรงนี้ด้วยความที่มันลึกรูมันลึกลงไปใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะมันต้องเสียบอย่างยาวขนาด2เกือบ2เซนติเมตรเท่าที่ผมทดสอบตัวนี้มา3ครั้งแล้วที่ลองลงน้ำดูนะฮะเป็นยังไงฮะน้ำเข้าตลอดน้ำเข้าอยู่แล้วฮะแต่ตอนออกเนี่ยแหละฮะบางทีมันจะทำให้ระบบหูฟังมันคือเนี่ยมันจะเหมือนเชื่อมเครื่องมันจะแบบเชื่อมต่อหูฟังแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดจากหูฟังมั่งเชื่อมมั่งหลุดมั่งอย่างเงี้ยมันจะต้องสะบัดจนให้น้ำมันออกนิดนึงนี่แหละครับเทคนิคตรงนี้นิดนึงถูกต้องครับหลังจากขึ้นจากน้ำเนี่ยนะครับใช่แต่ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาใดใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดเราทิ้งเครื่องไว้จนเครื่องมันแห้งมันก็จะปกติทุกอย่างอ๋อครับครับผมก็ถือว่าอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็หน้าจอยส่วนหนึ่งก็คือเคลือบสั่นกันน้ำมันด้วยอันนี้หน้าจอก็เคลือบไปแล้วแล้วลำโพงผมจะเสียหายไหมครับลงน้ำอ๋อไม่เสียครับไม่เข้าใช่ไหมครับแต่แค่ตอนขึ้นมาครั้งแรกเสียงมันอาจจะอู้อี้นิดนึงอ๋อเสียงอาจจะแล้วก็แค่สะบัดเหมือนกับพูดกับเพื่อนในน้ำอะไรประมาณแล้วถ้าเพื่อนโทรมาตอนอยู่ในน้ำล่ะก็ฮัลโหลรับได้ไหมโอ้โหจะคุยกันยังไงล่ะครับยังไม่ได้ลองเทสดูว่าถ้าเพื่อนโทรมาในน้ำแล้วเนี่ยจะสามารถตอบได้หรือเปล่าปัญหาของเขาคือเวลามันอยู่ในน้ำอ่ะหน้าจอมันจะสัมผัสไม่ได้อ๋อแต่อะไรไม่ได้ใช่ถ้าจะกดวิดีโอแล้วต้องกดแต่บนน้ำก่อนแล้วลงถ่ายก็แล้วถ่ายรูปภาพนิ่งใต้น้ำได้ไหมก็ใช่ต้องใช้ตรงชัดปุ่มชัตเตอร์ใช้ปุ่มช่วยถ้ามาแก้ตรงนี้นี่เวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเลยนะนั่นน่ะสิครับยังเหลือเรื่องซอฟต์แวร์ข้างในครับเป็นยังไงครับเชิญเลยครับครับผมก็เรื่องซอฟต์แวร์ภายในก็หลักๆจริงตรงนี้ก็เป็นเซนส์ 6.0 นะฮะครับเนี่ยหน้าจอสวยงามขนาดนี้ใช่ก็จะเหมือนกับทุกรุ่นที่เราเคยรีวิวไปตรงนี้เป็นบิงฟีดครับนะฮะเป็นดึงพวกไฮไลท์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของแอปทั่วๆไปก็จะเป็นแบบเบสิกที่ให้มามี Facebook Twitter ครับ Instagram อะไรอย่างเงี้ยฮะที่บิวอินมาจากโรงงานนะฮะแล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือเรื่องของแอปกล้องเปิดกล้องเลยในความที่กล้องหน้ามันเป็นขนาดนี้ใช่ไหมฮะมันจะมาพร้อมเทคโนโลยีที่เรียกว่า i experience โอ้โหคืออะไรครับเนี่ยมันเป็นจริงมันคือโหมดสายภาพอะฮะโหมดสายภาพพิเศษแต่ก็ตั้งให้มันด้วยชื่อซะลึกล้ำเชียวนี่ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บเป็นยังไงครับมีโฟโต้บูธนะมีแพนอันนี้ก็360พาโนรามาภาพเหมือนตัวภาพหมดเลยก็คือกล้องหน้านั่นแหละฮะอ๋อครับแปลเป็นไทยแล้วก็คือกล้องหน้านั่นเองนะครับภาพเหมือนตนเองไม่ใช่ถ่ายภาพตัวเองเหรอฮะเป็นภาพเหมือนตัวเองก็เป็นภาษาเขาแปลมาและสปิทด้วยมีสปิทแคปเจอร์ด้วยอันนี้ก็เปิดเหมือนใช้กล้องหน้ากล้องหลังครับเห็นไหมฮะอ๋อนี่คือกล้องหน้าอีกอันนึงคือกล้องหลังนะใช่พิเศษก็คือถ่ายวิดีโอได้โอ้โหเหมือนเราถ่ายวิวไปด้วยแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเราเองไปด้วยอธิบายไปด้วยบรรยายไปด้วยใช่คือกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยด้วยความสเปคมันใกล้เคียงกันมากวิดีโอมันก็ถ่ายได้ 1080p ทั้งสองตัวเลยวิดีโอก็ 1080p คุณภาพจะไม่ต่างกันเลยเท่าไหร่เลยฮะเนี่ยครับส่วนโฟโต้บูธก็อย่างที่เราเล่นกันถ่ายหลายๆช็อตแอคชั่นอะไรอย่างนี้สนุกสนานนะครับลูกเล่นเยอะครับใช่นี่ก็เรื่องคุณภาพคุณภาพนะครับอันนี้เป็นใช่ภาพนิ่งครับอันนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับใช่ครับคือกล้องที่ดีซีจากรุ่นก่อนอ่ะที่มันเป็นไอ้พวกอะไรนะที่มัน4ล้านพิกเซลในรุ่นก่อนใช่ไหมครับที่แล้วโดนโจมตีมากเรื่องคุณภาพไฟล์ทั้งที่เขาโฆษณาว่ากล้องเขารับแสงในที่แสงน้อยได้ดีมากครับแต่ก็โดนโจมตีอยู่ตัวนี้ก็เลยต้องกลับมาใช้13ล้านปรับไปเป็น13ล้านใช่แล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ BSI ซึ่งจะถ้าไม่แน่ใจจะเซ็นเซอร์จะคล้ายของ Sony ครับจะคล้ายๆกันภาพออกมาสวยภาพก็จะเป็นสไตล์แบบอย่างเงี้ยเลยครับก็ถือว่าทำนี่คือกล้องหน้าใช้กล้องหน้าได้ใช่นะกล้องหน้าก็ได้ถ่ายวิวทั่วไปก็เห็นมันจะมันไม่ต่างจากกล้องหลังเลยใช่แทบจะเหมือนกันเลยนะครับถูกต้องฮะเนี่ยประมาณนี้ครับประสิทธิภาพสุดยอดมากนะครับ HTC ครั้งหนึ่งดีไซน์ Eyes เป็นตารับรองว่าต้องเป็นที่จับจ้องมองของหลายๆคนแน่นอนเพราะว่ากล้องหน้าใหญ่มากขนาดนี้นะฮะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างก็เรื่องของบริการดีกว่าบริการภายใน HTC ใช่ไหมก็ HTC ก็ส่วนหนึ่งฮะแล้วก็มีของ Google คนที่ล็อกอิน Google Drive ผ่าน HTC ตัว Design Eye เป็นยังไงฮะรวมถึง HTC รุ่นอื่นๆด้วยจะได้สิทธิพิเศษเหรอครับได้ครับได้พื้นที่ Google Drive ฟรีอีก50 GB โอ้เพิ่มมาอีก50 GB ใช่ไม่ธรรมดาทีเดียวโอ้น่าสนใจ Cloud Storage ไว้เก็บรูปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะร่วมกับ Google มาด้วยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องของโหมดฟีเจอร์กล้องอีกส่วนหนึ่งที่มันพิเศษมาคือมันสามารถใช้พวกสั่งงานด้วยเสียงได้อ๋อกล้องเหรอครับใช่แบบบางทีอาจจะยิ้มมีสมาร์ทชัตเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีใส่เข้ามาด้วยเป็นตัวประกอบเสริมขึ้นมาถูกต้องครับใช้งานได้กว้างขึ้นนะครับแหมมือถือระดับกลางๆแบบนี้ใช้งานได้มากประสิทธิภาพถูกต้องรวมถึงให้ CPU มาค่อนข้างเยอะทีเดียวเนี่ยนะฮะราคาเท่าไหร่เอื้อมถึงได้ไหมหรือว่าแน่นอนว่ามันคงไม่ราคาระดับ 20,000
ไม่ถึงครับนะครับ15,900 15,900 บาทเท่านั้นเองสเปคระดับนี้ผมว่าโอ้โหคุ้มมากถ้าผู้ชมชอบลองไปเลือกดูนะฮะของจริงเป็นยังไงมีสีอื่นให้เลือกด้วยเฉพาะแบบคนชอบเซนฟี่นี่ถูกใจชอบแน่เลยมีสีอื่นไหมฮะมีสีอื่นให้เลือกก็มีสีน้ำเงินสีนึงสีน้ำเงินตัวเครื่องมันก็จะทึบๆหน่อยน้ำเงินน้ำเงินครับข้างหลังสีน้ำเงินน้ำเงินขอบเป็นสีน้ำเงินเลยจะมีอยู่สองสีฮะจะเห็นว่ามันออกแนวแบบวัยรุ่นนิดนึงแดงขาวแล้วก็น้ำเงินเนี่ยเน้นจับกลุ่มวัยรุ่นเลยนะครับใช่สำหรับคนที่ชอบสีสันในชีวิตหน่อยแล้วก็ลุยพร้อมลุยสมบุกสมบันไปได้ทุกที่ใช่ครับกันน้ำกันฝุ่นนะลงไปถ่ายใต้น้ำก็ได้แล้วก็ประสิทธิภาพไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับ HTC Design Eyes รุ่นนี้ถ้าชอบลองไปจับต้องดูของจริงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณกระเป๋าที่มาให้ข้อมูลกับเรามากครับสวัสดีครับ เพิ่มแป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้ใน facebook.com และค้นหาคำว่า Digital to Go หรือติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับวันนี้ผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ